ตัวบอดี้ของวายกล้วยจีบใหญ่อยู่บนตัวนี้คุณน่าลักษณะผ่านการให้เกรดคะแนนในเต็มสิบนี่ให้ไป 9.9 เลยครับสุภัทรชาแนลพบกันอีกวันนี้เราจะมาถ่ายถังวายกล้วยตีบใหญ่วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการถ่ายถังวายกล้วยตีบใหญ่ประกอบไปด้วยวายกล้วยตีบหลังจากที่หมักแล้ว15วันถังเปล่าขนาด 18.9 ลิตรสายการรักน้ำวัตถุดิบและอุปกรณ์ผ่านการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างดีแล้วทั้งภายนอกและภายในต่อไปเราจะมาดูองค์ประกอบและคุณลักษณะของวายกล้วยตีบว่าหลังจากที่เราหมักวายกล้วยตีบไปแล้ว15วันองค์ประกอบของวายกล้วยตีบมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่น่าสังเกตได้บ้างเรามาดูลักษณะของถังข้างบนแอร์ล็อกยังปกติมาดูข้างล่างในส่วนข้างล่างเราก็จะเห็นฝุ่นตะกอนของกล้วยตีบและก็ยีสต์ซึ่งตกตะกอนเยอะทีเดียวนะครับส่วนด้านบนก็จะเห็นคราบของกล้วยตีบและการทำปฏิกิริยาระหว่างน้ำเบสของกล้วยตีบกับยีสต์ก็จะเกิดคราบในระหว่างการบ่มหมักนะครับก็จะเห็นคราบของกล้วยตีบอยู่ติดอยู่ช่วงบนของฝาถังนะครับบริเวณปากถังยังเรียบร้อยดีในส่วนที่เราจะมาถ่ายถังวันนี้ก็คือต้องการน้ำใสในส่วนซึ่งระหว่างกลางคอถังกับพื้นเราจะเอาเฉพาะในส่วนที่ใสของวายกล้วยตีบขั้นตอนของการถ่ายถังวายกล้วยตีบดังนี้เปิดฝาถังที่จะรองรับน้ำวายกล้วยตีบจากถังบนเปิดฝาถังบนตอนนี้เราได้กลิ่นโชยของวายกล้วยตีบหอมทีเดียวนับว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับวายกล้วยตีบต่อไปนำสายการรักน้ำหย่อนลงไปอย่าให้ถึงพื้นถังนะครับให้เลยพื้นถังขึ้นมาเพราะเราไม่ต้องการที่จะไปรบกวนตะกอนพื้นถังเราหย่อนสายการรักน้ำลงไปขั้นตอนการถ่ายถังวายกล้วยตีบใหญ่นำสายการรักน้ำหย่อนลงไปยังถังวายของกล้วยตีบใหญ่ใช้คลิปหนีบเพื่อป้องกันไม่ให้หัวของการรักน้ำเคลื่อนไปเคลื่อนมานำหัวการรักน้ำวางบนถังและทำการปั๊มเราก็จะเห็นน้ำของวายกล้วยตีบไหลลงไปยังถังเราจะมาดูว่าสีสันของวายกล้วยตีบและกลิ่นของวายกล้วยตีบรวมทั้งรสของวายกล้วยตีบจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับสีสวยทีเดียวครับกลิ่นหอมฉุยเลยสีสวยน่าทานทีเดียวมีลักษณะสีใสอมเหลืองนิดๆเดี๋ยว
เราค่อยมาดูกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่แน่ๆก็คือรสหอมมากรสหอมของกล้วยตีบใหญ่สุขอุบลราชธานีหอมมากๆทีเดียวเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมาพิสูจน์คุณสมบัติและทางศักยภาพตอนนี้น้ำของไวน์กล้วยตีบได้ไหลลงไปยังถังเพิ่มปริมาณขึ้นส่วนถังเราก็จะค่อยๆควบคุมระดับของการรักน้ำเนี่ยให้อยู่ในระดับพอดีกับการถ่ายเพราะหากว่าจะปล่อยให้สายการรักน้ำลงลึกเกินไปก็จะไปรบกวนตะกอนซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เราจะประสงค์นะครับก็จะปล่อยให้การรักน้ำได้ทำงานต่อไปเดี๋ยวอีกสักครู่เรามาเจอกันครับตอนนี้เราก็จะเห็นถังวายด้านบนนะครับในระดับน้ำของถังวายได้ลดลงมาเกินครึ่งแล้วนะครับก็เหลืออีกนิดหน่อยปริมาณน้ำวายของถังข้างล่างเพิ่มค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นนะครับส่วนถังข้างบนก็ลดปริมาณลงใกล้กับจุดของหัวกลองแล้วนะครับอีกสักครู่ก็คงจะแล้วเสร็จหัวกลองของการรักน้ำลงไปสู่เกือบจุดที่เราต้องการแล้วนะครับแต่น้ำของวายกล้วยตีบนี่ยังไหลก็ไม่เป็นไรเราก็จะยุติการถ่ายถังเพื่อไม่ต้องการที่จะให้ตะกอนของวายกล้วยตีบนี่มาลงมาผสมกับถังข้างล่างนะครับเราก็จะยุติการถ่ายถังนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่เรารอคอยมานานกันนะครับเราจะมาทำการพิสูจน์คุณสมบัติของวายกล้วยตีบใหญ่กันว่ารูปรสกลิ่นเป็นยังไงบ้างมาพิสูจน์พร้อมๆกันเลยครับตัวบอดี้รูปรักษ์ของวายกล้วยตีบใหญ่มีคุณลักษณะซึ่งมีโทนสีเหลืองอ่อนๆ ครับสีใสน่าทานทีเดียวตัวบอดี้ของวายกล้วยตีบใหญ่อุบลตัวนี้คุณลักษณะผ่านถ้าเป็นการให้เกรดคะแนนในเต็ม10นี่ให้ไป 9.9 เลยครับสีสวยทีเดียวเหลืองอ่อนๆใสปิ๊งน่าทานชวนหลงไหลให้รับประทานเลยนะครับคือว่าผ่านแล้วทีนี้เรามาดูกลิ่นและรสจะเป็นยังไงจะเป็นตัวบอกอนาคตของวายกล้วยตีบนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยครับคุณลักษณะทางกลิ่นของวายกล้วยตีบใหญ่ได้กลิ่นของกล้วยตีบใหญ่สุกหอมซึ่งเบาบางมากแน่นอนว่าขึ้นอยู่กับระยะเวลาการหมักยิ่งหมักนานความเป็นฟรุตตี้ของวายก็จะค่อยๆหายไปถ้าบ่มไว้นานก็จะกลายเป็นดรายวายไปก็คือความหลงเหลือของความเป็นผลไม้กลิ่นของผลไม้ก็จะหายไปด้วยตัวนี้ยัง
มีกลิ่นหอมของกล้วยตีบใหญ่อุบลหอมจางๆอยู่อันนี้กลิ่นผ่านแล้วครับต่อไปเราจะมาดูรสว่าจะเป็นอย่างไรหรือจะน็อกยีสต์เลยเดี๋ยวมาสัมผัสลิ้นพร้อมๆกันนะครับรสชาติของวายกล้วยตีบใหญ่นุ่มละมุนและกลมกล่อมมากอมไปใต้ลิ้นแล้วค่อยๆปล่อยลงไปผ่านลำคอลงไปรู้สึกว่ากลมกล่อมละมุนผ่านลำคอลงไปแผ่ซ่านของแอลกอฮอล์นี่น่าจะอยู่ประมาณ 13.5 ถึง 14 ดีกรีเลยครับเหมาะสำหรับที่จะทานอย่างมากเลยครับอร่อยมากๆจริงๆแต่ว่าถ้าหากใครที่ชอบหวานนิดๆก็คงจะต้องต้มน้ำเชื่อมแล้วก็หมักต่อสักเล็กน้อยนะครับแต่ตัวนี้ผมให้รสชาติของไวน์เกือบจะเป็นไวน์ดรายหรือดรายไวน์ยังแต่ว่ายังมีฟรุตตี้ของไวน์ความเป็นกล้วยตีบใหญ่หอมเบาบางเจือจางอยู่เหมาะสำหรับที่จะน็อกยีสต์แล้วครับเราก็ได้ไวน์ที่มีคุณสมบัติพร้อมนี่คือไวน์กล้วยตีบใหญ่อุบลนะครับเดี๋ยวขอชิมอีกสักหน่อยนะครับรู้สึกจะร้อนท้องอร่อยมากจริงๆครับครับต่อไปก็จะเป็นการเก็บรักษาในช่วงระยะเวลาที่เราจะน็อกยีสต์นะครับเราใช้ผ้าสะอาดซึ่งชุบน้ำยาแล้วทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งรอการที่จะน็อกยีสต์นะครับเราก็ได้วายกล้วยตีบใหญ่อุบลวายคุณภาพอีกถังหนึ่งแล้วนะครับอย่าลืมสุพัฒน์ชาแนลกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ